แต่ก่อนอื่นเอาภาพรวมก่อนเลยดีกว่านะครับอยากจะรู้ทิศดีนะฮะทิศไหนดีทิศไหนร้ายแล้วคนทั่วไปเนี่ยสามารถจัดบ้านได้ด้วยตัวเองได้ไหมครับอาจารย์ชาครับได้แน่นอนจริงๆเนี่ยต้องบอกว่ามาที่นี่ท่านก็จะเห็นตัวอย่างฮวงจุ้ยที่ดีหลายอย่างครับนะครับก็เป็นฮวงจุ้ยแบบยั่งยืนด้วยคือต้องบอกว่าอันนี้เป็นวิสัยทัศน์อันกว้างไกลนะของคุณพัทราสาวัตรเลยนะพี่ก้อยของเรานะครับคือตอนที่คุณพัทราโทรมาบอกผมเนี่ยว่าอาจารย์งานนี้ก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรครับไม่ได้ใหญ่นะแถลงข่าวพอเดินเข้าไปผมพอเดินเข้าไปเนี่ยพูดประโยคนี้ในใจจริงๆไม่ใหญ่แน่นะมิครับผมเข้ามาตกใจเลยนะตกใจเข้ามาตกใจเลยตกใจโอ้โหมันมีแบบดินแดนที่แคร์โลกแคร์สิ่งแวดล้อมจริงนี้มาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่แค่นั้นนะครับพี่บอยทราบไหมครับว่าที่งานของเราเนี่ยจัดวันนี้เพราะใครเพราะเขานี่แหละครับเขาเป็นคนเลือกวันมาให้อันนี้เขามาจากพี่ก้อยไม่ใช่ซึ่งตอนนี้ทางบ้านทางเบื้องหลังเนี่ยทางพี่ก้อยกำลังคุยกันอยู่ว่าจริงๆมันเป็นเลิกดีหรือเลิกสะดวกของอาจารย์เราก็ไม่ทราบเหมือนกันตรงนี้ก็ไม่แน่ใจใช่ไหมครับวันนี้ก็เป็นวันดีด้วยดีด้วยวันศุกร์เป็นวันที่แบบสินค้าลดราคากันเยอะมากทั่วโลกวันไฟเดย์เป็นวันที่เหมาะกับการขายแต่ผมบอกว่าฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยอันนี้สัญญาอย่างแรกนะจบงานเนี่ยผมจะไปกิน KFC ไปผมเมื่อกี้ได้ฟังไปแล้วคุณผู้ฟังแล้วแบบเป็นไก่มาสัจจันเลยนะใช่เฮ้ยที่ไก่ปกติไปหากินที่อื่นไก่ฟ้าคันมาทุกตัวเลยครับมาลงที่สถานีนะครับจะกิน KFC แล้วก็ต่อด้วยกาแฟ25บาทใช่นี่เขาให้ผมมาพูดเรื่องฮวงจุ้ยมาประกวดอินโฟไปพูดได้พูดได้พูดได้ไม่ใช่แต่ว่าฟังแล้วอินไงครับผมเรื่องไฟเนี่ยผมจะบอกว่าไฟแสงสว่างเนี่ยเป็นเรื่องฮวงจุ้ยโดยตรงเนี่ยจะไล่พันเนอร์ทุกคนเลยไล่พันเนอร์ที่เดี๋ยวเรียกตามทีละท่านเลยนะครับท่านเดี๋ยวผมไปนะจะได้สลับผิดนะครับผมไม่ใช่เรื่องไฟเนี่ยผมบอกนะว่าท่านจัดฮวงจุ้ยเนี่ยท่านอย่าไปนึกถึงปีเสียอย่าไปนึกถึงเสือข้ามดาบอะไรก่อนครับการที่ท่านมีไฟที่ดีเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นต้นทุนที่ดีของฮวงจุ้ยเนี่ยเกินครึ่งหนึ่งโอ้เพราะฉะนั้นไฟสำคัญมากแสงสว่างสำคัญมากใช่อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็อยู่ที่คุณสมิธแค่ของผมเองแต่ต้องเรียนรู้จักอาจารย์อยู่ด้วยนะครับนะครับคือต้องบอกว่าบางคนเนี่ยไปเข้าใจอย่างผิดแต่ว่าเรื่องแสงสว่างนะจริงๆเป็นในฮวงจุ้ยก็เรียกเป็นพลังยาคือมันก็ไม่ใช่ว่าจะสว่างแบบโรงพยาบาลคือบางบ้านเราเข้าไปเนี่ยที่บ้านโรงพยาบาลขาวแบบทั้งขาวซีดไปหมดเลยแล้วบางบ้านเนี่ยราคาแพงใช่มาพังก็หลอดไฟก็มีครับถ้าไม่กินแอลกอฮอล์ด้วยก็โรงพยาบาลเลยครับดังนั้นเนี่ยแสงเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่น้องโบถามก็คือว่าเรื่องการจัดฮวงจุ้ยเนี่ยทำไมจะจับสามวันที่คำถามเดียวเขาทำไมจะก่อนที่เราจะออกไม่ดีใจผมมาเห็นสถานที่ที่แบบเต็มไปด้วยฮวงจุ้ยแล้วก็ความปรารถนาดีของโลกใบนี้เนี่ยครับนะครับก็รู้สึกว่าอยากจะมีเรื่องอยากจะพูดหลายอย่างได้เลยอาจารย์แต่ว่าในปีหน้าเนี่ยนะครับฮวงจุ้ยเนี่ยจะบอกว่ามันเปลี่ยนมันมีฮวงจุ้ยที่เราเคยได้ยินครับผมเรียกว่าเป็นฮวงจุ้ยที่เป็นแซนติกนะคือมันจะไม่เปลี่ยนเลยครับเช่นประตูห้ามตกกันนะครับหรือว่าห้ามนั่งทำงานใต้คานทำอะไรแบบนี้ไม่ว่าเราจะพูดปีไหนมันก็จะไม่เปลี่ยนเพราะมันเป็นพื้นฐานจุ้ยจำนวนขั้นบันไดอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่ามันจะมีฮวงจุ้ยที่เปลี่ยนอยู่ทุกปีครับนะครับเปลี่ยนตามปีนักษัตรนั้นครับนะครับอันนี้ฮวงจุ้ยที่มันเป็นไดนามิกมันก็จะมีส่วนในการคำนวณนะครับซึ่งการเปลี่ยนปีในทางดวงเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้วันตุ๊จีนตุ๊จีนเนี่ยเป็นใบหินจันทรคติหรือคังไหว้เจ้าทำบุญอะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นในเชิงฮวงจุ้ยเนี่ยเราจะยึดประมาณวันที่4กุมภาพันธ์เกือบจะทุกปีอย่างตุ๊จีนปีหน้าเนี่ย22มกราครับผมนะครับซึ่งเร็วมากนะซึ่งไม่ดีนะเพราะว่าอีเวนต์ปีใหม่กับตุ๊จีนผมไม่ได้รวมเป็นครับผมอันนี้ไม่ใช่เรื่องรวมเป็นเรื่องการรับงานมากกว่าได้สองงานได้งานปีใหม่มันก็เลยขโมยไปงานเดียวมันเป็นรวมอยู่งานเดียวกันครับผมอาจจะแน่นไปเลยงานจ้างช่วงนั้นแน่นไปเลยนะครับดังนั้นเนี่ยแต่จุดจีนปีหน้าเนี่ย22แต่ว่าเปลี่ยนดวงจริงๆคือ4กุมภาพันธ์4กุมภาพันธ์เรื่องที่เราคุยกันวันนี้ท่านอย่าเพิ่งไปจัดตอนนี้4กุมภาพันธ์นี้เราใช้ได้กับทุกปีเลยมั้ยครับก็ส่วนมากเพราะบางปีอาจจะดิบไป3กุมภาพันธ์บ้างแต่โดยเฉลี่ยเนี่ยเป็น10ปีก็อยู่ประมาณ4เวลาใครนับปีเกิดท่านก็ต้องนับ4กุมภาพันธ์นะอ๋อคือจะมีเป็นปีใหม่มีคนเกิดใครเกิดมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษามั้ยช่วงเนี้ยในเนี้ยต้องมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาคือรุ่นเนี้ยจะเป็นรุ่นที่ไม่มั่นใจว่าเราเกิดปีอะไรกันแน่ครับถ้าสมมติว่าเราไปดูในใบเกิดเนี่ยใบเกิดเป็นสงกรานต์เป็นปีใหม่แบบไทยก็จะเป็นปีนึงครับพอไปถามอาม่าบอกไม่ใช่ต้อง
ตุ๊จีนอ๋อหลักตุ๊จีนเป็นปีใหม่ปีใหม่ก็จะเป็นอีกปีหนึ่งครับบางคนก็ยึดหลักการง่ายๆคือถ้าดูแบบไทยแล้วชมท่านก็เกิดแบบจีนครับนะมองไปหมดพอปีหน้าดูแบบจีนชมปุ๊บท่านก็กลับมาเกิดเรื่องได้แบบไทยเรื่องออปชั่นได้จริงๆเราถือ2พาสปอร์ตแบบนี้ไม่ได้นะครับไม่ถูกต้องคือทั้ง2อันเป็นวัฒนธรรมครับไม่ใช่ดวงไม่มีใครผิดนะครับแต่ว่าถ้าดวงก็คือให้ท่านนับ4กุมภาถ้าเกิดท่านเกิดก่อน4กุมภาก็เป็นปีเก่าและนั้นสูตรที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยในปีหน้านะครับทิศที่ดีมากครับผมนะครับของปีเนี่ยมีอยู่2ทิศด้วยกันครับนะครับทิศแรกเนี่ยคือทิศใต้นะครับย้ำนะครับว่าเป็นของปีหน้านะครับคือปีเถาะครับติดตะกนปีเถาะปีเถาะเนี่ยปีที่ชมจะเป็นปีไก่ครับเดี๋ยวเคสนี้ถอดชุดไก่แก้ชมมาเดี๋ยวไม่ใช่ชุดแรกมีแม่ไก่ของนะอะไรไปอ่ะหันมาไก่แก้ชมเพราะพูดถึงปีไก่นึกได้ครับผมไม่ใช่ตอนท้ายมาแจกสมุดเหมือนเดิมไม่เอานะไม่มีโอเคคือจะเป็นปีจอที่ผมออกชุดอะไรผมแค่ปีจอจำได้ด้วยครับคือปีหน้าเนี่ยทิศใต้เป็นทิศที่ดีที่สุดของปีครับเวลาเราหาทิศเนี่ยท่านใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยดูทิศได้ง่ายๆนะครับง่ายเลยเป็นทิศที่ดีที่สุดในเรื่องของเงินทิศใต้นะดีที่สุดเรื่องเงินไม่ต้องไปขอพรเรื่องอื่นเลยนะไม่ต้องไปเจอคือดีที่สุดเรื่องเงินถ้ามีเงินถ้ามีความรักมีอะไรตามไปเองโอเคดังนั้นเนี่ยจะขอให้มีเงินก่อนนะทุกอย่างก็ต้องเริ่มต้นด้วยทิศใต้ก่อนครับก็ถูกต้องของอาจารย์ทิศทำให้ทิศใต้เนี่ยสิ่งสำคัญคือเป็นพลังของธาตุไฟครับการเสริมธาตุไฟเนี่ยไม่ได้ให้ไปก่อไฟอะไรตรงนั้นครับแสงสว่างครับมาแล้วครับชิ้นแรกมาแล้วครับพี่ธีรพงษ์มาแล้วนะครับคือสมัยก่อนเวลาไปบอกให้เปิดไฟสว่างๆเนี่ยโดนด่าทำให้โลกร้อนเปลืองแต่เดี๋ยวนี้หลอดไฟไม่เป็นอย่างนั้นแล้วแล้วความสว่างไม่จำเป็นต้องมีวัตต์ที่สูงจนเกินไปอย่างLEDเป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยการออกแบบเขาเรียกว่าพื้นที่ทิศใต้ใครที่ฟังอยู่อาจจะมาปรึกษาทางนี้ก็ได้นะครับว่าเราอยากรวยขึ้นในปีหน้าอยากให้ทิศใต้สว่างขึ้นเนี่ยครับมีวิธีออกแบบยังไงอย่างที่สองคือสีธาตุไฟคือสีส้มสีแดงสีชมพูครับเลี้ยวไปทางนี้ได้อ้าขายของให้กับพี่พลอยด้วยขายของให้พลอยขอบคุณนะคะคุณพลอยมีคอลเลคชันอะไรที่ออกมาล่าสุดบ้างไหมฮะมีหลายชิ้นเหมือนกันค่ะก็มีแคบิเนตที่เป็นลายด้านหน้านะคะคแล้วก็โซฟานี่ก็สีส้มเลยโซฟาน่ารักมากโซฟาสมอนสีชมพูนี่ก็เหมาะมากครับเอาไปวางไว้ทางทิศใต้ได้เลยได้เลยแต่คุณอย่าไปห้องน้ำมาทิศใต้ทิศก็ไม่ได้นะเป็นห้องอื่นนะครับเล่นทิศสีส้มสีแดงสีชมพูอะไรแบบนี้เป็นสีที่เสริมพลังในวงจุ้ยทางทิศใต้นะครับจริงๆเนี่ยก็ต้องมีลมพัดผ่านที่ด้วยเพราะว่าวงจุ้ยในภาษาจีนการเฟิร์นสุยเนี่ยเฟิร์นก็คือลมนะครับถ้าเปิดหน้าตานะครับหรือถ้าเปิดหน้าต่างได้ก็พัดลมเพื่อฟอกอากาศก็เอามาตั้งทิศใต้โฟลว์อันนี้คือเรื่องแรกเลยคือเรื่องของเงินครับนะครับทิศใต้ทิศใต้มีคลิปนึงนะครับที่ดีมากในการอันนี้เป็นเรื่องของชัยชนะคือบางทีอย่างนี้ทำธุรกิจเนี่ยคู่แข่งกันเยอะมากจริงครับนะครับเราเรียกว่าทำทุกวิธีทางแล้วมาร์เก็ตติ้งทุกอย่างยังไม่ชนะครับนี่ก็ลองจัดผมช่วยดูก็ลองดูก็ใช้ทุกศาสตร์นะอาจารย์ครับนะครับผมช่วยเนี่ยให้ปีหน้าคือทิศเหนือนะครับอาชีพที่มีการแข่งขันเยอะครับนะครับทิศเหนือเนี่ยเป็นทิศที่ดีในเรื่องของการมีชัยชนะเหนือคู่แข่งครับการมีชื่อเสียงที่ดีค่ะนะครับเราอยากจะเพิ่มยอดวิวในทิกต็อกเนี่ยไม่ต้องไปปั๊มยอดวิวครับจัดฮวงจุ้ยดูเราจะมีชื่อเสียงมากขึ้นแล้วแบบนี้เราก็จัดเรานอนห้องที่อยู่ที่เหนือแล้วเอาภรรยาไปนอนห้องที่อื่นเราจะมีชัยเหนือภรรยาหรือไม่ครับอันนั้นคุณจะมีชงมากกว่าครับคนเราได้ครับไล่ภรรยาออกนะครับชงนั้นเนี่ยใครที่อยากจะเสริมชื่อเสียงการแข่งขันที่ดีขึ้นครับแบบนี้นะครับทิศเหนือเนี่ยจะเป็นสีของท่านไม้นะครับแต่อย่างที่บอกคือว่าบางทีเนี่ยที่คุณจะไปปลูกต้นไม้อะไรที่เพราะอันนี้มันเปลี่ยนทุกปีนะครับสีท่านไม้คือสีเขียวครับนะครับการตกแต่งนะทางนี้ก็ต้องมีผมเห็นมีหมอนสีเขียวอยู่มีค่ะทุกสีเลยค่ะทั้งแผงนี้ได้ขายอะไรกันขนาดนี้ครับแสดงว่าได้ทั้งเรื่องของเงินได้เรื่องของชัยชนะใช่นะครับแล้วเรื่องเงินเนี่ยได้แน่นอนเพราะว่าขายได้ตลอดของบริษัทใช่ได้ได้เราก็ได้ด้วยเป็นมงคลด้วยดังนั้นเนี่ยทิศเหนือนะครับอะไรที่เป็นทนเขียวทั้งหมดเลยนะครับหรือใครที่อาจจะมีพวกต้นไม้แต่กันเล็กๆก็ได้นะปีก็มูฟไปทางทิศเหนือก็จะเสริมโชคให้ดีนะครับฝากอีกสองทิศนิดนึงแล้วกันนะครับก็คือว่าทิศที่ต้องระวังคือไอ้เหนือกับใต้เนี่ยป
พอทิศที่ดีปุ๊บเนี่ยแนะนำว่าใครอยากจะต่อเติมทุกขุนเจาะขยายแล้วเนี่ยลุยไปได้เลยครับเพราะว่าทิศดียิ่งทำก็ยิ่งดีโอเคครับแต่ว่าทิศที่ฝากเตือนก็คือทิศตะวันออกครับนะครับในปีหน้าเนี่ยเป็นทิศที่ถ้าในทางความเชื่อเนี่ยก็เชื่อว่าไทยสวยเอี้ยซึ่งเป็นเทพที่คุ้มครองดวงชะตาของเราเนี่ยที่ชงกับปีไก่เนี่ยนะครับจะไปยืนทางทิศตะวันออกตอนนี้เขาก็เลยให้ระมัดระวังเรื่องการทุบขุดเจาะอะไรในบริเวณนั้นครับนะครับกับอีกทิศนึงคือทิศตะวันตกนะครับแต่สองทิศเนี่ยถ้าคุณจะแก้แค้นเนี่ยต้องให้ใช้ของที่เป็นสีธาตุทองสีเงินสีทองเงาแวววาวแวววาวมีไหมฮะมีมีใช่ไหมฮะมีค่ะครับผมคือฟังเสร็จแล้วเนี่ยนอกจากนี่คือร้านพี่พลอยคือเป็นร้านที่ทำดังหลักของจุ้ยชุดนะครับอ๋อเราดีลเปอร์เซ็นต์กันมาไม่หลอกเลยร้านพี่พลอยเขาสีโทนสีเขาหลากหลายเยอะไม่ใช่หลากหลายเลยสวยด้วยใช่หมายถึงว่าของเหรอครับที่สวยทั้งสองอย่างเลยทั้งคนทั้งของด้วยครับเขาจะเป็นโบออกแบบผมไม่ได้ดูดีขนาดนี้ก็คือคงจะไม่ได้แมสขนาดนี้ด้วยแต่ของพี่พลอยสวยจริงนะครับดังนั้นพี่ก็ย้ำว่าในทิศทางเหล่านี้เป็นชื่อของปีหน้าครับจริงจริงปีหน้าเนี่ยสั้นๆเป็นปีที่ลงดาวในทางโหราศาสตร์เปลี่ยนเยอะมากนะครับช่วงนี้เปลี่ยนคอนเทนต์ดวงปีใหม่อยู่นะครับดาวพฤหัสเปลี่ยนถ้าเราย้ายมฤตยูขยับนะครับอะไรพูดไปหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยการเตรียมตัวนะครับด้วยการจัดช่วยครับนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันก็จะช่วยเหมือนกับเป็นแรงซัพพอร์ตให้เรานะครับแล้วจริงๆที่ผมบอกในการจัดช่วยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องง่ายถ้าไหนจะใช้สีก็ได้ใช้ไฟก็ได้นะครับใช้ของตกแต่งบ้านใช้เฟอร์นิเจอร์ก็ได้ก็เป็นของที่บางทีมันมีอยู่แล้วครับนะครับแล้วก็มีอยู่ในที่นี่ด้วยนะนะครับที่ดิโป้ใบวัฒนชัยเนี่ยต้องบอกว่ามีทุกอย่างวิสัยทัศน์อันกว้างไกลครับนะครับของคุณพัชชาไม่น่าเชื่อนะครับถ้าผมเข้ามาแล้วแบบถือว่าอลังการแล้วก็เป็นสุดยอด KFC ครับพยากรณ์ครึ่งหนึ่งลงเรียนลูกค้าอีกครึ่งหนึ่งสุดยอดจริงเลยนะครับปีหน้าต้องตั้งโกเป็นพิธีกรเดี๋ยวจะพูดอย่างนี้ได้ไงจริงจริงนี่ผมพูดได้มาด้วยกันซีมาด้วยกันสุดนี่ก็เก่งมากนะครับน้องโบนี่เห็นในวงการมาเป็น10ปีเลยขอบคุณมากครับไม่พัฒนาไปไหนเลยแต่มันจะขึ้นชมมันก็ดีขึ้นบ้างอาจจะช้าแต่ก็ดีขึ้นบ้างเราคุยเรื่องการตกแต่งบ้านที่สวยงามครับมันก็ดีขึ้นแบบนี้มีอีกหนึ่งคำถามคือในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายคนคือทำรายการปรึกษาในเรื่องของความรักนู่นนี่นั่นหลายคนบอกว่าเหี่ยวแห้งมากๆเลยครับหมอช้างครับช่วง2ปีโควิดโดยเฉพาะใครที่เลิกกับแฟนเนี่ยมันไม่เจอใครเลยมันไม่ได้ออกไปไหนมันเวิร์กฟอร์มโฮมปีหน้าเนี่ยเราจะต้องชุ่มฉ่ำหัวใจแล้วครับหมอช้างครับทำยังไงเราจะต้องปรับสีมีอะไรเพิ่มเติมในบ้านที่จะทำให้ความรักมันเดินเข้ามาหาเราบ้างในปีหน้านะครับคือในวงช่วยเนี่ยมันก็มีทิศทางความรักนะครับแต่ว่าทิศความรักในปีหน้าเนี่ยมันจะเอียงๆหน่อยนะฮะผมให้ลองดูเข็มทิศก่อนนะครับอย่าเปิดผิดคลิปนะฮะอย่าไปเจอที่คือสมมติว่าอันนี้ผมเข็มทิศมันชี้ทิศเหนือไปข้างหลังนะข้างหน้าเราก็จะเป็นทิศใต้นะครับทิศที่จะช่วยเสริมเรื่องความรักเนี่ยนะครับจะเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็อย่างนี้ทางร้านพอดีเลยทางร้านไม่พออีกแล้วในมันจะคือในวงเชิดก็จะชอบสัญลักษณ์ที่มันเป็นคู่กันครับแบบโหคู่นกคู่เห็นมีมิ้นท์ไปเลยนะนั่นนะฮะกระจกคู่ก็ได้อะไรที่เป็นซิมบลิกหรือเนี่ยกระจกที่เป็นรูปหัวใจอะไรเงี้ยคือสัญลักษณ์ที่เป็นเรื่องความรักเนี่ยเราก็เอาไปไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้แต่ว่าห้องที่สำคัญเนี่ยต้องเป็นห้องนอนเพราะความรักคุณจะไปไว้ในห้องครัวไม่ได้ครับแต่ความรักมันก็อยู่ได้หลายที่นะฮะจ๊ะครับลูกกี่คนแล้วคนเดียวครับไม่ต้องโอเคนะครับแล้วเนี่ยเป็นมุมที่ดีอย่างของความรักนะครับก็ไปเสริมหรือแสงสว่างผมย้ำว่าแสงสว่างเป็นปัจจัยที่สำคัญในชีวิตคือหลักการในช่วยง่ายครับคือถ้ากลางวันมันสว่างบ้านเราก็จะสว่างคือถ้ากลางวันข้างนอกสว่างแต่บ้านเรามืดเกินไปเนี่ยผมช่วยก็มีปัญหาอันนี้คือพื้นฐานเลยดังนั้นเนี่ยบางทีแสงจากธรรมชาติไม่ได้แสงจากหลอดไฟเนี่ยฮะช่วยเราได้แน่นอนครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพูดไปก่อนหน้านี้ด้วยทุกอย่างมันสามารถปรับความรู้สึกปรับอารมณ์ปรับภพช่วยให้เราได้อย่างแบบไม่น่าเชื่อนะครับทีนี้มาคุยกับพี่พลอยบ้างดีกว่าคือพี่พลอยเนี่ยถ้าเราได้รู้จักได้เห็นเนี่ยจะรู้สึกพี่พลอยเป็นคนแบบแฟชั่นเนเบิลคือแฟชั่นดูเป็นคนรุ่นใหม่ฉกเฉี่ยวเพราะฉะนั้นความเชื่อในเรื่องของฮวงจุ้ยสายมูมันดูไกลตัวพี่พลอยมากๆ
เป็นอย่างนั้นไหมครับไม่ค่ะตกข้าวหมดเลยค่ะคือพี่พลอยจริงๆเป็นสายมูเหรอฮะมากค่ะถึงมากที่สุดโดยเฉพาะพลอยทั้งพลอยแล้วพาร์ทเนอร์พลอยคุณหมออ๋อคุณหมอช่วยตอนนี้คุณหมอชานะแล้วพี่หมอมาครับเมื่อกี้ที่หมอพูดนะคะพลอยกับปอมองตากันตลอดเวลาแล้วแบบจนกระจกนะถ่ายเป็นคลิปไปเลยอันนี้มีประโยชน์มากแสดงว่าคุณปอมก็ค่อนข้างเชื่อในเรื่องนี้เหมือนกันที่สุดค่ะไม่น่าเชื่อจะดูแล้วพลอยกับปอมไม่ใช่แต่พลอยกับปอมบอกเลยว่าที่สุดที่สุดอันนี้ผิดคาดเรามากๆนะครับแบบนี้ต้องถามพี่พลอยแล้วแหละว่าเคยมีลูกค้าเนี่ยที่มาที่พีพาราดิโอนะฮะพีพาราดิโอแล้วก็ให้โจทย์ในเรื่องของทิศในเรื่องของฮวงจุ้ยในการออกแบบพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรพวกนี้ไหมมีค่ะแล้วก็จริงๆแล้วคือเราไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพิร์ทเราไม่ทราบเราจะต้องมีที่ปรึกษาจริงแต่ว่าลูกค้าเขาจะบอกว่ากำลังแต่งบ้านใหม่พี่รู้สึกว่าทิศตรงนี้ตรงนี้พี่ได้รับมาจากอาจารย์ที่ปรึกษาว่าไม่ค่อยดีแล้วเขาก็จะมาบอกว่าเขาต้องการโปรดักต์สีอะไรรูปทรงอย่างไรเพื่อเอาไปวางแก้ณจุดนั้นๆครับพลอยก็ถือโอกาสดีในการขายของเลยค่ะจากโน่นเลยค่ะเพราะเมื่อกี้ถ้าไปดูจะเห็นว่ามีงานคัสตอมเยอะมากใช่ค่ะแล้วจริงๆแล้วตั้งแต่ออกแบบเนี่ยคือพลอยคิดไว้แล้วว่าพลอยกับผมคิดไว้แล้วว่าเราควรจะมีอะไรเป็นของเล็กๆหลายๆท่านเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากจะยุ่งยากในการทุบบ้านทั้งหลังทิ้งแต่ทุกๆอย่างเวลามีปัญหาหรือว่ามีเหตุแล้วมันก็ต้องมีวิธีการแก้จริงป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเสนอแนะในการแนววิธีในการแก้ไขที่เป็นคอสที่ไม่มากแล้วมันเป็นทีมเขาก็จะฟังเราทำในอย่างเราก็เอาโปรดักต์และงานดีไซน์เข้าไปช่วยได้ค่ะน่าสนใจมากๆไม่น่าปีหน้าอาจจะมีพีพาราดิโอเอ็กซ์หมอช้างพลอยสนใจมากครับผมได้เลยครับผมแต่จริงๆต้องเอ็กซ์คุณพัฒนาด้วยนี่ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลครับผมนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะกลับมาแวะได้นะครับชุดยอดจริงๆนะครับทีนี้ให้พี่พลอยแนะนำด้วยว่าในฐานะที่เป็นดีไซเนอร์ด้วยนะครับมีคำแนะนำในการเลือกของตกแต่งบ้านให้สวยด้วยนะครับแล้วก็ถูกหลักกับเรื่องของฮวงจุ้ยเอาแบบไม่ต้องจอดเรือก็ได้พี่พลอยมีคำแนะนำประมาณไหนบ้างพลอยไม่ทราบหลักการของฮวงจุ้ยนะคะแต่ว่าพลอยเอาจากความปกติเวลาพลอยแต่งอะไรหรือว่าพลอยแนะนำลูกค้าเบื้องต้นถ้าตัดหลักฮวงจุ้ยออกเนี่ยพลอยจะถามก่อนว่าชีวิตประจำวันคืออะไรอะไรที่เขาเห็นแล้วเขามีความสุขเกิดมีความรู้สึกพลังงานที่ดีอยากจะออกไปทำงานอยากจะทำให้ทำดีนะคะพอจะถามกันว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างหรือมีสิ่งใดบ้างที่ทำให้รู้สึกได้ค่ะฟังก์ชันต้องการอะไรใช่ค่ะเราถึงจะเริ่มแนะนำโปรดักต์ให้ลูกค้าแล้วก็บางท่านก็จะเข้ามาบอกว่าพี่ไม่ได้เรียนมาพี่ไม่รู้จะเริ่มแต่งยังไงคือเห็นอันนี้ก็สวยของพี่ปลายด้วยสวยหมดเลยพี่ไม่ทราบว่าจะแต่งยังไงพลอยก็บอกว่าเอาอย่างนี้ไหมคะถ้าเป็นพลอยเนี่ยเอาเริ่มจากพลอยก่อนพลอยก็ไม่ได้จบด้านนี้โดยตรงนะคะพลอยบอกว่าเราเริ่มจากมุมเล็กๆมุมไหนที่ชอบไปนั่งและใช้ประจำเราเป็นคนชอบอะไรบ้างอย่างพลอยเนี่ยพลอยชอบดื่มกาแฟพลอยชอบดื่มสิ่งใดก็สิ่งหนึ่งพลอยก็จะเริ่มแต่งจากมุมเล็กๆจากมุมนั้นก่อนให้มีสิ่งที่เราใช้เป็นประจำที่เราชอบแล้วของต่างๆที่เราวางแล้วว่าทำให้เรารู้สึกดีเราเห็นเราตื่นมาทุกวันเป็นมุมที่เรามองแล้วเรายิ้มสดชื่นใช่ค่ะอยากให้รู้สึกแบบนี้ทุกวันก่อนที่จะออกจากบ้านถ้ายังไม่พร้อมพลอยยังจะไม่ออกอันนี้คือเป็นพลอยนะคะแล้วเราก็จะเริ่มจากการแนะนำอะไรนิดอ้อยแบบนี้ค่ะแล้วก็เริ่มขายของเหมือนกับเข้ามาในขายของเริ่มจากอารมณ์ความรู้สึกก่อนใช่ค่ะซึ่งจริงไม่ผิดหลักฮวงจุ้ยนะคือเคยมีโอกาสคุยกับหมอช้างเขาบอกจริงหลักฮวงจุ้ยเนี่ยก็คือที่ทิศลมโฟลว์ทุกอย่างสบายอยู่และรู้สึกดีที่คุณหมอพูดเนี่ยก็เป็นเหมือนคำไทยนะปลูกเรือนก็ต้องตามใจผู้อยู่ครับถูกไหมคือบางทีผมจัดฮวงจุ้ยเนี่ยผมก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นครับวันนี้ผมไปดูบ้านหลังนึงกับชั่วโมง2ชั่วโมงครับมันรีบๆก็เลยผมมาเสร็จแล้วก็จะพูดอย่างที่สิ่งเดียวก็เดินไปอยู่เนี่ยจะไม่รู้ว่าสุดท้ายก็2ชั่วโมงครึ่งนะครับพูดได้พูดได้นะครับแต่ว่าไอ้คนที่อยู่คือเจ้าของบ้านนะครับเจ้าของบ้านกับสิ่งที่อยู่รอบตัวอันนี้จะพูดถึงความซัสเทนนะคือมันเป็นเรื่องของความรู้สึกของคนจริงๆฮวงจุ้ยบางคนก็เรียกว่าเป็นฮาร์โมนีคือความบาลานซ์ในจิตใจการอุปสรรคดังนั้นเนี่ยปัจจัยสำคัญเนี่ยคือทิศเหนือทิศใต้เนี่ยที่เรานั่งเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าอะไรแต่ละด้านแต่เรารู้ว่าหมอนอันนี้สีเรารู้ว่าอันนี้เป็นลายดอกไม้เรารู้ว่าผ้าชิ้นเนี้ยสัมผัสเนี่ยครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เรามองเห็นสิ่งที่เราสัมผัสเนี่ย
เป็นการจ่ายสำคัญมากในการส่งพลังให้กับผู้ว่าที่คุณหวังก็ถูกต้องเลยว่าให้เขามีความสุขเพราะถ้าผมช่วยดีแล้วอยู่แบบไม่มีความสุขสมมติว่าผมจัดช่วยเสร็จปุ๊บแล้วที่บ้านกลายเป็นแบบสารเจ้าช่วยตุ๋ยคือคิดภาพออกครับเจอกระดาษทุบก่อนอย่างแรกคือเขาไม่ได้ชอบแบบนั้นบางคนเขาไม่ได้ชอบสไตล์นั้นแต่ว่าเราไปเอาตัวเราไปใส่เงี้ยมันก็ไม่ก็ไม่มีความสุขอยู่ดีใช่นะครับเพราะฉะนั้นผู้อยู่อาศัยเนี่ยสำคัญอย่างน้อยต้องอยู่รู้สึกดีนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วอยากจะให้หมอชาและพี่พรเนี่ยช่วยแนะนำวิธีการจัดบ้านหรือโต๊ะทำงานก็ได้นะครับที่มันตรงกับเทรนด์ในปีหน้าถ้าอยากจะใช้ก็อาจจะพ่วงหลังฮงจุ้ยด้วยก็ได้หรือว่าถ้ายังเป็นของพี่พลอยเนี่ยเอาในสไตล์ของพี่พลอยเลยไงขอเริ่มที่พี่พลอยก่อนละกันเทรนด์ปีหน้าในเรื่องการจัดบ้านบางคนจะจัดแนวไหนยังไงอ่ะพี่พลอยจากเทรนด์สีก่อนนะคะก็เทรนด์สีสำหรับปีหน้าเนี่ยเป็นแนวเอิร์ธโทนครับนะคะเป็นแนวไม่ฉูดฉาดนะเป็นแนวเอิร์ธโทนค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราจะต้องการเพิ่มสีสันเข้าไปเราก็จะมีการคัลเลอร์พ็อปหรือเอาสีบางชิ้นมาพ็อปตามจุดต่างๆในเบสที่เป็นเออร์โทนซึ่งความว่าเป็นการแต่งบ้านที่ง่ายนะคะแล้วก็สามารถแต่งได้ทั่วไปทุกคนสามารถแต่งได้หมดเลยนะคะส่วนโครงเดคอร์ทุกของที่จะใช้แต่งในบ้านแต่ละจุดเนี่ยค่ะก็สามารถเอาหลักการของหมอช้างนะคะแล้วก็มาเลือกโปรดักต์ของพลาดิโอค่ะที่เหมาะกับธาตุนะคะแล้วเหมาะกับจุดนั้นๆแล้วก็โปรดักต์ตามจุดต่างๆได้ค่ะครับผมเขาส่งเสริมซึ่งกันและกันมากๆเลยนะครับสองนาทีนะครับก่อนที่หมอช้างจะบอกวิธีการจัดบ้านพี่พลอยครับเห็นว่าวันนี้เตรียมข้อมูลเตรียมคำถามที่จะมาถามกับพี่ช้างด้วยวันนี้พี่พลอยมีอะไรที่อยากจะถามอาจารย์ช้างเป็นพิเศษเปิดโอกาสให้ก่อนที่อาจารย์ช้างจะบอกวิธีจัดบ้านครับได้ค่ะจริงๆไว้เตรียมไว้10นะคะแต่ดูจากเวลาแล้วขอแค่ข้อเดียวครับผมรวมๆนะคะก็จริงๆแล้วบริเวณโซนที่พลาดิโอที่พลอยจัดนะคะเราก็จัดกันตามสไตล์และอารมณ์แบบที่เรามองว่าประมาณนี้น่าจะสวยแต่พลอยไม่ทราบว่าอันนี้ร้านปองฝากถามขึ้นมานะคะพี่เขาบอกว่าพลอยอย่าลืมคำถามนี้ที่เรากำลังจะจัดอาหารที่ทางของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่พลอยจัดอยู่ไม่ทราบว่าเป็นทางหรือว่าเป็นแนวในการจัดที่เปิดทางรับซ้ำหรือเปล่าคะอ๋อจริงๆเนี่ยคอนเนอร์เนี่ยเป็นตะวันตกเฉียงใต้นะครับของตัวอาคารนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับพอมาถึงเนี่ยผมยืนมาที่ข้างนอกก่อนครับระหว่างที่คุณพัชชาเนี่ยกำลังแสดงวิสัยทัศน์เข้าไปในโครงการเอาอีกแล้วนะผมมองไปยืนวันทิศข้างหน้าแล้วก็รู้สึกว่าจำได้ไหมว่าเราบอกว่าเสริมความรักเนี่ยให้ใช้สีส้มเนี่ยนี่เรามีออบเจกต์ที่เป็นแบบอันใหญ่ๆที่เป็นสีทาบโซฟาใหญ่ๆนะครับซึ่งก็เหมาะอยู่แล้วครับเหมาะทั้งในมุมที่ดีหรือว่าถ้าในเชิงฮวงจุ้ยเนี่ยเวลาเราจัดฮวงจุ้ยเนี่ยสมมติเวลาเรามองออกไปนอกบ้านฝั่งนี้คือฝั่งคอนฝั่งนี้คือเป็นฝั่งที่ต้องมีพลังนะเนี่ยของที่อยู่ในบริเวณนี้ก็เหมือนกับเป็นของที่ช่วยเสริมพลังให้กับคนซื้อด้วยนะไม่ใช่ของเราเดียวให้กับคนซื้อที่ดีด้วยเหมือนกันแต่ถ้าอยากเห็นตรงนี้ต้องเพิ่มอะไรอีกไหมอาจารย์หรือต้องสลับสีอะไรยังไงบ้างไหมฮะแต่จริงสีโอเคแล้วนะแต่ว่าผมว่าหนึ่งคือวันนี้มีพระเอกสำหรับผมเนี่ยคือจะเป็นสีโซฟาสีส้มที่สุดนะครับซึ่งถ้าพระเอกในโซนเนี่ยมันต้องอยู่ประมาณนี้ฮะส้มแดงชมพูสมมติว่าต้องแล้วมาหมดจากคอลเลคชันที่ไปมีอันใหม่ก็ครับคีปโทนนี้ไว้ด้วยนะฮะให้เขาเป็นพระเอกในโซนนี้นะไม่น่าเชื่อฮะคุณบอลนั่งมายังนะใช่ค่ะมันสีสายก็สองคนต่อครับผมมีเจ้าไหนอยากให้อาจารย์ดูอีกไหมครับทางดานัสตี้อยากได้อะไรเพิ่มเติมหรือทางเคฟซีอยากได้อะไรไหมครับเดี๋ยวค่อยคุยกันรอบๆได้เราอยากได้บิงแซ่บกับกาแฟเดี๋ยวต้องลองอาจารย์25 บาทเท่านั้นเองอ่ะพูดเหมือนหิวนะครับผมแต่เราต้องไปชิมกันนะ KFC ด้านหน้าไม่ได้มีกระเป๋าละพอนะใช่เออมีตอนแรกนึกว่ามี KFC อย่างเดียวได้สำหรับละพอนี่แบบคุณอร่อยมากอร่อยบ้าจังเคยกินบ้าจังเคยกินโหอร่อยมากผมชีวิตผมกินข้าวในรถครับผมทำงานกินข้าวในรถอ๋อคือเมื่อเช้าอาจารย์มาอาจารย์ขับมาอาจารย์เลือกที่จะเลี้ยวไปละพอนไม่เลือกเลี้ยวไป KFC ใช่ไหมฮะไม่กล่าวว่าเสร็จงานแล้วเราเวียนจากซ้ายไปขวาตามเข็มนาฬิกาโอ้ยังไงบอกก็สู้อาจารย์ไม่ได้คือยังไงก็แพ้พูดยังไงก็แพ้แม่ดูสวยจริงนะสุดท้ายแล้วครับหมอชายครับช่วยแนะนำเทรนด์การจัดบ้านในปีหน้าให้ถูกหลักครับคือก็หนึ่งก็เป็นเรื่องทิศทางนะครับอย่างที่บอกทิศไหนดีก็ทำไปเยอะนะครับเหนือดีใต้ดีทำอะไรทำเลยนะครับทิศที่ไม่ดีปีหน้าคือตะวันออกแล้วก็ตะวันตกนะครับก็หลีกเลี่ยงแต่ว่าการซื้อพร้อมซื้อในประมาณเนี่ยไม่ได้เป็นการต่อเติมนะพวกนั้นคุณไปใช้ได้หมดเลยแต่ว่า
สิ่งสำคัญเนี่ยคือฮวงจุ้ยเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนนะครับในอีกปี2ปีนี้เองนะครับเรากำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ครั้งใหญ่มากในรอบ20ปีฮวงจุ้ยนะครับเป็นอีเวนต์ใหญ่นะครับเรากำลังจะเข้าสู่ฮวงจุ้ยยุคใหม่แล้วครับในยุคที่9นะครับนั้นเนี่ยใครที่กำลังวางแผนในเรื่องของการจัดบ้านก็ดีการต่อเติมบ้านหรือบางคนสร้างบ้านสร้างอะไรใหม่ก็ตามเนี่ยนะครับนี่เป็นจังหวะที่ดีที่สุดเพราะถ้าเกิดคุณทำแล้วมันถูกผมช่วยเนี่ยครับ20ปีว่ากันใหม่โหยาวๆไปเลยใช่ไหมครับรอบนี้20ปีว่ากันใหม่นะครับนั่นก็ฝากว่าใครที่กำลังเตรียมตัวในสิ่งเหล่านี้อยู่ครับนะครับก็ด้วยวิสัยทัศน์กว้างไกลนะครับครับขอบคุณบรรดาที่ปีโป้ไปวรรณชัยนะมีคำตอบให้กับจริงครับทุกๆพื้นที่แล้วก็ไม่ได้เป็นคำตอบสำหรับบ้านเราหลังเดียวนะมันเป็นคำตอบของโลกใบนี้ครับนะครับคือไม่น่าเชื่อมันเป็นคำตอบที่ทำให้บ้านเราอยู่มีความสุขแล้วครับโลกเราอยู่ต่ออย่างมีความสุขแล้วพอตกเสียตัวมือกับวิสัยทัศน์ของคุณพัฒนาครับผมเล่นกระเป๋าเสียตัวมือกับหมอช้างแล้วก็คุณพลอยจินดาชอบนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวหมอช้างกับคุณพลอยยังอยู่กับเรานะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปจะขอเรียนเชิญนะครับผู้บริหารประธาน